นี่ก็10เดือนแล้วนะครับที่นะครับนักแสดงชื่อดังนะครับแตงโมนิดานะครับที่เรารู้จักกันในนามของน้องตะโมเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับจากการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เจ้าหน้าที่ออกมาว่านะครับน้องตะโมเนี่ยพัดตกเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยครับทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมีการสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการไปแล้วและอัยการก็สรุปสำนวนคดีนะครับส่งฟ้องศาลนะครับเรื่องนี้นะครับคดีนี้ก็ยังอยู่ในบนชั้นศาลอยู่แล้วนะครับตามที่เราทราบข้อมูลหรือทราบข่าวกันมาแน่นอนครับว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็มีประชาชนอีกหลายคนโอ้ประชาชนส่วนใหญ่เลยครับไม่ใช่อีกหลายคนเลยครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยครับติดใจนะครับในสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องแตงโมแล้วก็ติดใจนะครับสาเหตุการเสียชีวิตไม่เท่าไหร่นะครับติดใจเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เองนะครับของเจ้าหน้าที่เองที่ทำคดีซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นคดีที่ตอนนี้ยังมีผู้คนนะครับติดตามนะครับติดตามกับคดีนี้สืบหาข้อมูลสืบหาหลักฐานมีออกมาพูดกันแต่ละประเด็นเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีคุณหมอธวัชชัยเองนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของบาดแผลนะครับประเด็นเรื่องของบาดแผลประเด็นเรื่องของ GPS นะครับประเด็นเรื่องของที่หนึ่งในพยานนะครับหนึ่งในพยานที่ให้การกับตำรวจเนี่ยนะครับมีการใช้สารนะครับบางอย่างนะครับเป็นสารนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเข้าถึงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับล่าสุดนี้นะครับคุณหมอเองก็ได้มีการลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อตรวจสอบอีกเรื่องนึงในประเด็นที่ว่านะครับในร่างกายของน้องวันที่พบศพเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตน้องตะโมเนี่ยเสียชีวิตเหตุเพราะว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำและที่สำคัญก็คือไปเจอโคลนนะครับอยู่ในปอดอยู่ในหลอดลมของน้องแตงโมซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นที่สงสัยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันเป็นที่สงสัยของประชาชนอยู่แล้วนะครับหลายๆประเด็นหลายๆข้อมูลหลายๆอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยมันทำให้ประชาชนข้องใจและสงสัยยิ่งพอมาทราบถึงข้อมูลต่างๆก็ทำให้นะครับประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของกรมตำรวจเองนะครับแน่นอนครับเมื่อมีอะไรหลายอย่างออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนเนี่ยประชาชนย่อมไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงการชันสูตรศพด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็คือเมื่อมีตรงนี้ออกมานะครับเมื่อคุณหมอออกไปเนี่ยก็คือตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วโคลนนะครับจากสภาพศพที่เจอครั้งแรกเนี่ยมีโคลนติดที่เสื้อผ้าติดที่แผ่นหลังของน้องแล้วมีโคลนอยู่ในปอดมีโคลนอยู่ในผนังหลอดลมอะไรเงี้ยก็จากการที่เจ้าหน้าที่บอกเลยก็คือบอกว่าการที่เกิดแบบนี้เหตุผลเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยน้องแตงโมได้มีการสำลักน้ำนะครับแล้วในน้ำน่ะมีโคลนมีทรายเข้าไปนะครับสำลักน้ำเข้าไปซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับในการปนเปื้อนอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีโคลนมีทรายนะครับคุณหมอธวัชชัยเองก็ได้ลงเรือไปนะครับตามจุดนะครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นจุดที่พบศพน้องจุดที่คาดว่าน้องจะตกหลายๆจุดเนี่ยเพื่อทำการทดสอบว่าถ้าเอาน้ำขึ้นมาแล้วนะครับจากที่สมมติตกลงไปแล้วสำลักน้ำเนี่ยน้ำที่จะเข้าไปในร่างกายในปอดในอะไรพวกนี้นะครับในหลอดลมได้เนี่ยก็ต้องเป็นน้ำก็ต้องปนเปื้อนพวกโคลนหรือทรายเงี้ยซึ่งคุณหมอธวัชชัยเองก็ไปเอาน้ำน่ะขึ้นมาแล้วให้ทุกคนได้ประชาชนได้เห็นซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันค้านสายตาประชาชนก็คือน้ำที่เอาขึ้นมามันไม่มีโคลนไม่มีทรายนะครับมันใสพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ประชาชนนะครับหรือหลายๆคนน่ะให้นะครับตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อพิรุธตรงนี้ครับอีกล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการเรียกว่าโอ้ยเป็นกระแสมากเลยเมื่อคนคนนี้ได้โพสต์ใน Facebook ก็คือเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับชื่อใช้ว่าทุกคนคงรู้จักก็คือแม่สีตางนะครับหรือสีตางบัวทองนะครับแม่สีตางนะครับเผยสาเหตุคนไม่ไปหาแตงโมที่ท่าเรือแล้วแห่คอมเมนต์ขนลุกก็คือแม่สีตางได้โพสต์ใน Facebook Facebook ของตัวเองเนี่ยเผยสาเหตุที่คนไม่ไปหาน้องแตงโมที่ท่าเรือแล้วเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเกิดอะไรขึ้นตามค่ะแม่
อะไรยังไงแม่สีตางเผยนะครับสาเหตุคนไม่ไปหาแตงโมที่ท่าเรือแล้วคนแห่คอมเมนต์นะขนลุกเลยนะครับการเสียชีวิตกระทันหันของดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทธิดานะครับสร้างความช็อกแห่งปี2565ของวงการบันเทิงแม้เวลาจะผ่านมาหลายเดือนหลายคนอาจจะมูฟออนกันได้แล้วแต่หลายคนก็ยังคิดถึงโดยเฉพาะคนใกล้ชิดและแฟนคลับที่ยังคงติดตามผลงานของแตงโมยังคงอยู่ในใจตลอดเวลาด้านเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างแม่สีตางบัวทองก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้าติดตามเรื่องราวของน้องแตงโมนะครับของน้องแตงโมเนี่ยนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม65นะครับสิตางบัวทองเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่หรือแม่สิตางส้มหลุดนะครับส้มหยุดนะครับจู่ๆได้โพสต์ Facebook สิตางบัวทองข้อความว่าหลายคนไม่ไปท่าเรือเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ที่แตงโมเสียชีวิตนะครับได้โพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับก็คือโพสต์เอาไว้ว่าหลายคนไม่ไปท่าเรือเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ที่แตงโมเสียชีวิตงานนี้นะครับมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันจำนวนมากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็บอกว่าขนลุกอาทิว่าตามค่ะแม่ว้ายขนลุกอธิบายให้เข้าใจหน่อยค่ะคุณแม่รอฟังค่ะสงสารมากแม่นางคือไอดอลหนูตลอดการส่วนตัวเข้าใจว่าแตงโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำตามค่ะแม่อะไรยังไงเป็นต้นนะครับก็อันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับที่เพียงแค่โพสต์สั้นๆนะครับโพสต์ของคุณสิตางบัวทองเนี่ยโพสต์สั้นๆว่าหลายคนไม่ได้ไปที่ท่าเรือเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ที่แตงโมเสียชีวิตนั่นก็คือเหมือนกับว่าคุณสิตางจะบอกเป็นในหรือเปล่าว่ามีหลายๆคนรู้แล้วว่าที่ท่าเรือน่ะไม่ใช่เป็นที่เสียชีวิตของน้องแตงโมนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีคนหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเช่นตัวอย่างนะครับว้ายขนลุกนะครับเกิดอะไรขึ้นแม่ตามวัดค้างคาวก็คือถามไปที่วัดค้างคาวอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับคุณแม่ฟังค่ะตามค่ะแม่อะไรเงี้ยสงสารมากแม่นางคือเน็ตไอดอลนะครับตลอดการสรุปยังไงแม่นะตามค่ะแม่คุณหญิงหมอได้ให้สัมภาษณ์รายการหนุ่มคงกระพันล่าสุดว่าแตงโมนะครับมีรอยถลอกนะครับรอยลากจากพื้นปักใจเชื่อว่าคนที่เจอคนแรกไม่ธรรมดาค่ะพิเศษมากพิเศษแบบใส่ไข่2ฟองค่ะรักแม่นะที่ไม่ทิ้งแตงโมนะครับคือยังไงคะแม่สิตางเกิดอะไรขึ้นตามค่ะส่วนตัวเข้าใจว่าทำไมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำนะครับก็เป็นข้อมูลหลายๆอย่างนะครับหลายๆข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้แน่นอนครับว่าการเสียชีวิตของน้องแตงโมอย่างที่บอกว่านะครับทุกคนข้องใจในการเสียชีวิตสรุปแล้วว่าน้องแตงโมเสียชีวิตด้วยอะไรกันแน่และเสียชีวิตบริเวณไหนเพราะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเวลาที่แถลงข่าววันที่สรุปคดีแถลงข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าน้องแตงโมนะครับเสียชีวิตด้วยนะครับอะไรแน่นะครับอะไรแน่หรือนะครับเสียชีวิตด้วยบริเวณไหนแน่จากตามหลักฐานมีแต่คอบอกว่าเสียชีวิตบริเวณนี้แต่หลักฐานมันไม่ได้ชัดเจนนะครับข้อมูลอย่างเรื่องที่คนให้ความสงสัยอย่างมากก็คือเรื่องของบาดแผลที่ต้นขาน้องเนี่ยนะครับที่บอกว่าโดนใบพัดเรือซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันจะโดนใบพัดเรือได้ยังไงเพราะว่าแผลใหญ่นะครับเป็นแนวยาวตามขาแต่แผลก้างปลาเป็นแนวขวางตามขาซึ่งทั้งสองจุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากใบพัดหรือสาเหตุได้เกิดจากใบพัดเรือตามที่มีการแถลงข่าวออกไปนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็ทำให้ประชาชนข้องใจประชาชนสงสัยแล้วก็ติดตามกันจนถึงทุกวันนี้พอมีอะไรออกมาแล้วขยับออกมาทุกคนก็ไอ้นี่และก็ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีแรกที่ผมยอมรับนะครับว่าผมเจอคดีมาหลายๆคดีนะครับติดตามคดีมาหลายๆคดีคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและประชาชนติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดจริงๆก็ต้องรอนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ที่อำนาจของศาลแล้วส่วนก็มีที่แตกออกไปอีกหลายคดีก็ต้องรอดูนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม